คุณผู้ชมฮะต้องเริ่มต้นประถมบทแบบนี้ก็อย่างที่บอกแหละคลิปต่างๆเมื่อวานนี้อมรินทร์ทีวีเราเล่นไปฉ่ำแล้วถ้าเป็นภาษาพี่กระเทยนะเล่นไปฉ่ำไปหมดแล้วคลิปตบกันหน้าโรงแรมสุขุมวิท11นี่ตำนานนางลอยอะไรต่างๆเอาล่ะฮะคุณผู้ชมวันนี้สน.ลุมพินีเป็นการปรากฏตัวน่าจะเป็นครั้งแบบครั้งแรกที่ไม่ได้คุมหน้าคุมตาไม่ได้อยู่ในสภาพแบบยับเยินหรือว่าไม่ได้อยู่ในคลิป2คนนะคะจาก20ใช่ไหมจาก20ฮะฟิลิปปินส์ตัดภาพวันนี้เลยฮะทีมงานที่สน.ลุมพินีมิราดากับแคสโตรค่ะ2กระเทยชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวเอาไว้ได้คือบางคนบอกว่าเฮ้ยปล่อยกลับบ้านไปหรือเปล่าไม่ได้ปล่อยนะมี2คนที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้วันนี้แล้วก็มีการเปิดใจคือเข้าใจว่ากระแสต่างๆบางคนคิดว่าเอ๊ะฝั่งของฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีการกล่าวหาอะไรฝั่งไทยและจะไปกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเปล่าอันนี้แจ้งให้ทราบเห็นบอกคนฟิลิปปินส์เข้าใจแล้วก็รู้ถึงสถานการณ์ว่าอ๋อพวกเธอเนี่ยก็เป็นจุดชนวนก่อนใช่ไหมวันนี้ทั้งสองคนค่ะตอนที่ตำรวจคุมตัวออกมาจากห้องสืบสวนโดนคดีนะร่วมกันทำร้ายร่างกายคนไทยนะคะแคสโตรยกมือไหว้ขอโทษบอกขอโทษฉันขอโทษจริงๆถือว่าเป็นบทเรียนเลยก็เข้าใจผิดก็คุยกันตอนนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจจะด่าแต่ภาษามันคุยกันไม่เข้าใจ I just want to say sorry to the to all of Thai people especially to all of my fellow Filipinos ครับนะคะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เธอบอกขอโทษนะขอโทษคนไทยทุกคนแล้วก็เห็นมีการบอกว่ากระเทยฟิลิปปินส์ที่ไปรุมตบปฐมบทแรกก่อน20-2จ่ายค่าปรับคนละ 5,000 แล้วก็ส่งเรื่องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาจจะมีการผลักดันส่งคืนกับประเทศส่วนคุณแชมป์ฮีโร่เห็นบอกว่าต้องเสียเงินค่าทำขวัญให้หมื่นหนึ่งวันนี้ฮะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าทางด้านของพลตำรวจตรีวิทยวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5วันนี้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาหลักๆเนี่ยของการตบตีกันครั้งนี้เป็นเพราะกระเทยฟิลิปปินส์มาค้าประเวณีอยู่ที่ซอยสุขุมวิท11จนสุดท้ายแล้วก็ทำตัวกลางเป็นมาเฟียแล้วเมื่อวานนี้มารินทีวีเราลงพื้นที่สุขุมวิท11แล้วแท็กซี่ก็รู้ตุ๊กตุ๊กก็รู้ตำรวจไทยไม่รู้จริงๆหรอวันนี้พลตำรวจตรีวิทยวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เป็นหัวหน้าของพื้นที่สน.ลุมพินีบอกว่าไอ้ประเด็นเรื่องการค้าประเวณีในพื้นที่ซอยสุขุมวิท11แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่ากลุ่มค้าบริการของฟิลิปปินส์ที่บอกว่าเป็นมาเฟียได้เนี่ยเพราะส่งสวยให้กับตำรวจสน.ลุมพินีทางด้านพลตำรวจตรีวิทยวัฒน์ยืนยันประเด็นนี้ไม่มีข้อเท็จจริงแล้วจากการตรวจสอบในพื้นที่ซอยสุขุมวิท11ในพื้นที่ดังกล่าวในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีการค้าบริการแต่อย่างใดข้อเท็จจริงในข้อมูลนี้ตำรวจมีบ้างไหมคะคือต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยทางตำรวจไม่ได้ละเลยทั้งสองส่วนทั้งเรื่องการเดินทางเข้าประเทศและการมาประกอบอาชีพนะครับขออนุญาตตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดครับที่ขอยืนยันว่าไม่มีแน่นอนครับครับผมยืนยันครับที่รับตรวจที่บอกว่าเป็นฟิลิปปินส์มาขายตรวจรับตรวจนี่มีจริงไหมยืนยันว่าไม่มีแน่นอนครับครับจากคำให้การของเขาก็แจ้งว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นที่เราจะตรวจสอบนะครับนี่ค่ะเห็นตำรวจบอกว่าไม่มีเราก็สบายใจคุณผู้ชมคะแต่จากข้อมูลของชาวบ้านคนขับตุ๊กๆคนขับแท็กซี่เมื่อวานนี้มันก็ยังคลางแคลงใจเอ๊ะถ้าไม่มีแล้วชาวบ้านเขาเอาข้อมูลที่ไหนมาเล่าให้เราฟังวันนี้อมรินทร์ทีวีส่งทีมข่าวลงพื้นที่จุดที่เป็นบุกเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ต้องสงสัยพื้นที่สุ่มเสี่ยงพื้นที่สีแดงเราไปเจออะไรบางอย่างก็น่าสนใจเพราะถ้าวันนี้ตำรวจบอกว่าไม่มีธุรกิจการค้าประเวณีของสาวสองที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมา มาหากินอะไรกันที่นี่อยากรู้ไหมคะว่าเราเจออะไรติดตามพร้อมกันในสกู๊ปพิเศษค่ะใจกลางเมืองยามค่ำคืนย่านสุขุมวิทแดนสวรรค์ชาวต่างชาติที่มาปาร์ตี้แฮงเอาท์เค้านารีสีกระเทยที่แฝงตัวขายบริการเป็นวิถีชีวิตกลางคืนของคนที่นี่ไปแล้วกระทั่งเกิดศึกกระเทยไทยฟิลิปปินส์ย่างทำเลทองยกพวกนับร้อยตบตีเป็นข่าวดังจนหลายฝ่ายจับตามองข
ข่าวลงพื้นที่ใจกลางเมืองซอยสุขุมวิท11และสุขุมวิทซอย4พบว่าคืนนี้กระเทยค่อนข้างบางตาแทบจะไม่มีสาวสองต่างชาติให้เห็นส่วนใหญ่เป็นกระเทยไทยส่งสายตาเย้ายวนต่างชาติที่มาหาความสุขในซอยสาวในซอยสุขุมวิทบอกว่ากระเทยเพื่อนบ้านมาขายบริการไม่ใช่เรื่องใหม่มีมานานแล้วทั้งแบบเฉาะหรือมีงูก็มีให้เลือกได้ตามใจชอบพวกเขาเข้ามาขุดทองบ้านเราหลายปีทั้งเวียดนามลาวกัมพูชาหรือกลุ่มฟิลิปปินส์มีทั้งเข้ามาเองและผ่านเอเจนต์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหาลำไพ่ในซอยสุขุมวิท11พักโรงแรมย่านนี้กลุ่มฟิลิปปินส์จะมีคนไทยในหน้าขับรถมาส่งจับแขกต่างชาติเน้นฝรั่งค่าตัวประมาณ 3,000 บาทหรือแล้วแต่คุยกันถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงคือเหมือนแบ่งโซนกันเหรอเพราะว่านางมีห้องที่นี่นางก็ต้องอยู่ใกล้เราสามารถพาผู้ชายไปที่ห้องได้คือมันเป็นแย่งพื้นที่กันเหรอพี่ใช่ยังไงเหมือนก็คือถ้าฟิลิปปินส์ก็ไปสี่ซอยสี่ไม่ได้ถ้าฟิลิปปินส์จะไปอย่างนู้นไม่ได้จะอยู่ได้ย่านนี้ใช่นอกจากซอยสิบเอ็ดแล้วมีที่อื่นอีกไหมพี่ที่อื่นเหรอที่ไม่แน่ใจที่อื่นมันอาจจะพักแต่ว่าไม่ได้ทำนางจะมาทำแถวนี้แหละน่าจะมีพักอยู่ข้างในก็มีอ๋อตัวใหญ่เขาจะอยู่ตรงท้ายทอยแล้วพี่จะเห็นเดินเข้ามาเสร็จเขาก็จะมาอยู่แถวเดินยังไงลักษณะก็จะมาแบบว่าเขาก็พูดภาษาอังกฤษแบบฟิลิปปินส์อ่ะเออทำเนียบฟิลิปปินส์อ่ะแม่ค้าในซอยก็บอกว่ากระเทยฟิลิปปินส์หรือกระเทยต่างชาติขายบริการมีอยู่จริงๆในซอยสุขุมวิทเห็นเป็นประจำเธอมองจนชินชากระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยแถวเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนยืนอยู่ตรงเนี้ยวันนี้มีมาบ้างไหมวันนี้ก็มีอยู่อ้าวเหรอวันนี้มีอยู่เขาอยู่กี่คนนะครับพอจะรู้ไหมนี่เห็นมีคนเดียวอ๋อฮะอยู่ตรงไหนครับแกก็จะยืนอยู่แถวนี้แหละสงสัยจะได้งานขึ้นไปแล้วมั้งอ๋อแล้วเขาพักอยู่แถวไหนอ่ะพักอยู่แถวนี้ครับทีมข่าวตระเวนจนพบกับแซลลี่สาวสองชาวกัมพูชาวัย30กว่าสูงยาวข่าวดีซ่อนตัวอยู่มุมมืดริมทางเธอเปิดใจเดินสายขายเสียวในไทยมาเกือบ10ปีหาลำไพ่ย่านสุขุมวิทยอมรับกระเทยคลายเหงามีทั้งต่างชาติและคนไทยทั้งรับเองและมีเอเจนต์หรือพี่เลี้ยงคอยดูแลทำคนเดียวมีแบบเอเจนต์หรืออะไรอย่างงี้มั้ยเอเจนต์คืออะไรคือคนดูแลเราอะไรเงี้ยไม่มีแต่คนเดียวต้องพึ่งพาตัวเองช่วงพีคค่าตัว 3,000 รับแขกคืนละ 4-5 คนเน้นบริการถึงใจส่วนใหญ่เป็นฝรั่งแต่ด้วยวัยที่ร่วงโรยยอมลดค่าเหนื่อยเรียกค่าตัวเบาๆ 1,000 บาทบางวันไม่ได้เลยยอมรับทุกวันนี้รับแขกสักคนก็ดีใจแล้วเลือกแขกเฉพาะคนไทยมั้ยหรือเลือกต่างชาติในมุมเราก็เลือกต่างชาตินะคะต่างชาติใช่ค่ะเราคิดเรทประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ยบางทีก็เรียกแพงไม่ได้เขาไม่เอาประมาณเท่าไหร่ที่เราเรียก 1,000 นะคะประมาณ 1,000 บาทวันนึงเนี่ยได้เยอะมั้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้หนูหายากหนูก็เลยหนูหายากหนูก็เลยแบบบางทีก็อดบางทีก็ได้บางทีก็อดมันได้ตอนหนูสวยๆอย่างวัยรุ่นคือแบบว่าช่วงหนู30 3อะไรเนี่ยหนูดูดีอ่ะใช่ครับอุปกรณ์ก็ได้จะได้ก็ได้ 4-5 คนน่ะ 4-5 คนต่อคืนที่เยอะสุดเขาไม่ได้แคร์ว่าจะเป็นกระเทยหรือผู้หญิงแต่เขาแคร์ตรงว่าดูแล้วดูดีดูสวยก็ขอให้ชอบใช่คนอยากเป็นชาติอะไรครับที่ใช้บริการเราหนูจะเป็นยุโรปยุโรปสังเวียนสวรรค์ส่วนใหญ่ก็ไปห้องแขกหรือไปเปิดโรงแรมก็มีเยอะแยะในซอยเธอยอมรับปัญหาย่างพื้นที่มีมานานเธอไม่อยากมีเรื่องกับกลุ่มไหนเหตุปะทะกันทำให้รู้สึกกลัวและเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้นในสุดต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันต่อว่าไหมที่ทำอาชีพเดียวกันก็เคยบางทีเขาก็ไล่เคยมีเรื่องตบตีกันไหมถึงขั้นขนาดนั้นมีวันมีจังพี่กระเทยไทยแต่ฟิลิปปินส์ก็ไม่เคยได้ยินนะเพิ่งมาเจอว่ามีเพิ่งมาเจอยินข่าวยินอะไรเนี้ยค่ะศึกศักดิ์ศรีระหว่างกระเทยไทยกับฟิลิปปินส์สะท้อนมุมมืดยามราตรีที่มีอยู่จริงเมื่อแก้เรื่องนี้ไม่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยอมรับอย่าหลอกตัวเอง
รีบแก้ไขเคลียร์ใจอย่าปล่อยให้เรื่องราวบานปลายกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวจนเสียภาพลักษณ์กระเทยไทยกระทบความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและการท่องเที่ยวในประเทศไทยทีมข่าวอมรินทร์ทีวีรายงานนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือความจริงที่อมรินทร์ทีวีเราลงพื้นที่ที่สุขุมวิทถ้าท่านผู้การท่านผู้กำกับบอกว่าไม่มีการค้าประเวณีกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่อมรินทร์ทีวีเราลงพื้นที่ไปเจอมันมีขบวนการมันมีการแบ่งโซนกระเทยฟิลิปปินส์อยู่ตรงนี้แล้วน้องที่เราไปเจอวันนี้ที่เราได้เปิดใจมาเป็นกระเทยชาวกัมพูชาแล้วก็บอกว่าเข้ามาทำงานที่นี่แล้วก็มีการค้าประเวณีเกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่นี้ตอนสุดท้ายสกู๊ปได้สรุปไปแล้วฮะถ้าท่านไม่หลอกตัวเองท่านจะเจอความจริง